อเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Evil Nun นะครับหรือว่าเกมผีแม่ชีเดอะนันนะครับผีแม่ชีที่พวกเราคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักผีแม่ชีเดอะนันนะครับคงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักนะฮะก็นี่ก็เป็นตัวเกมเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็เป็นตัวเกมฮาโลวีนนะครับเพราะว่าใกล้วันฮาโลวีนแล้วนะฮะก็ได้มีตัวเกมใหม่ออกมานะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะฮะก็เป็นเวอร์ชั่น 1.1.8 นะฮะโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วภายในเกมเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับและต้องบอกก่อนเลยอันนี้อยากให้ทุกคนรู้ไว้นะครับผมเพิ่งเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต่ผมก็พอรู้วิธีการเล่นแล้วนะฮะคือถ้าผมผิดพลาดอะไรไปเนี่ยขออภัยด้วยนะครับผมผิดพลาดอะไรตรงไหนอะไรยังไงคอมเมนต์บอกได้เลยฮะผมจะได้เว้ยเราผิดพลาดตรงนี้นะจะได้แก้ไขนะครับคือเอาตรงๆนะอยากเปลี่ยนแนวบ้างนะครับคืออยากเปลี่ยนทวีนะครับอยากเปลี่ยนเกมเล่นบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเนาะนะครับก็ครั้งแรกนะฮะโอเคสตาร์ทครับรออะไรมีระดับให้มาลิ้นเป็นอะไรชอบพันตลอดเลยนะครับมีระดับความยากด้วยฮะมีทั้งหมด4ระดับด้วยกันครับระดับแรกเป็นโกดโอ้โหโกดนี่โอ้โหเกินไปทุเรศไปฮะถ้าเล่นหมดนี้งั้นเอาเป็นอีซี่แล้วกันเนาะนะครับมือใหม่เพิ่งเล่นครั้งแรกนะฮะอันนี้เหมือนแบบว่าเปิดโชว์เลือดอัดเปิดติวตัวเรียวก็ได้เพราะผมเพิ่งเล่นไงนะครับเดินนั้นจะไม่สามารถวิ่งได้เดินนั้นจะมีการได้ยินที่แย่มากเดินนั้น will start searching you later โอเคครับเล่นเลยฮะไปใส่หูฟังเพื่อประสบการณ์ในการเล่นที่ดีขึ้นเอาละฮะวันแรกฮะ you must find a small cable อ๋อต้องหาสายเคเบิลใช่ไหมโอเคนะฮะ I think I should look around before อะไรเนี่ยโอ้ดูครับมีฟักทองด้วยฮะคุณผู้ชมครับมีฟักทองด้วยโอ้โหน่ากลัวมากแร่แล้วอะไรมันวุบวุบวับวับตรงนี้วะโอเค Great touching on the right of screen อุ้ยรูปใครวะโอเคฮะอ้อมีแคร้งเป็นแคร้งใช่ไหมอ้าวทำไมหยิบไม่ได้อะ I can walk โอ้ยเมื่อไหร่จะได้เล่นมันแหละ I need to cross อ๋อใช่ๆมันเป็นติวตัวเลี้ยวไอ้บ้าผมก็มึนอยู่ตั้งนานนะมันคืออะไรแคร้งโอเคคือผมรู้แค่ว่ามันจะต้องเอาของไปใส่ลิฟต์มันจะมีไขลานมีตุ๊กตาแล้วก็ระเบิดไดนามิกเนี่ยเพื่อที่จะสร้างเป็นตุ๊กตาระเบิดเพื่อที่จะล่อเดนันให้ตายใจอะไรเงี้ยแล้วจังหวะนั้นก็ตู้มเรียบร้อยฮะคือตายครับคือตอนนั้นก็โป่งแล้วแต่ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะโอ้มีฟักทองเนี่ยฮะคือครั้งแรกจริงอ่ะครั้งแรกจริงนะเว้ยพูดจริงๆจากใจเลยฮะคุณผู้ชมครับโอ้ตุ๊กตาอยู่นี่เหรอโอ้โหง่ายแล้วทีนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเปิดช่องทางอะไรต่างๆก่อนนะครับป้ายแต่ถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วเกมนี้ครับคือเราเล่นเกมแนวผีสิ่งต้องมีคือการจุกฮะคือสกิลการจุกเราต้องมีถ้าเราจุกไม่เป็นเนี่ยคือจบนะฮะบอกเลยนะคุณผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายจ๋าเอาอะไรมันเด้งมาวะแหมสถานการณ์กำลังขับขันเลยเนี่ยไปมาทางไหนวะมันเปิดประตูยังวะเอ้ยโอ้โหมันเพิ่งขึ้นมาเอ้ยถอยดิไอ้กล่องบ้าไป
เฮ้ย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 ไปถ้าคลิปนี้มีคำหยาบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนกลัวผีมากเลยฮะไปแล้วบ๊ายบายฟิวไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไปแล้วโว้ยไปแล้วเว้ยเฮ้ยไปแล้วโยนโยนไปโอเคเราต้องต่อไปเป็นตุ๊กตาใช่ไหมตุ๊กตาครับคุณผู้ชมฮะเอ๊ะดูไหนวะโอ้หลอน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 จิตสนิทบอกฮะพอใครชื่อสนิทผมขอโทษด้วยฮะจังหวะนี้เอ๊ะอ๋อมา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 เฮ้ยมามาแล้ว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 ฮะโอเคฮะเราต้องจู๊กเป็นครับเล่นเกมแนวนี้ถ้าเราจู๊กไม่เป็นคือเราเดี้ยงแน่นอนฮะคุณผู้ชมครับเอ้ยมันใส่ไม่ได้ฮัลโหลเอ้ยมันใส่ไม่ได้เดี๋ยวหนีก่อนกูหนีก่อน มันอยู่ข้างล่างเลยฮะหลอนจิตสนิทบอกครับพ่อใครชื่อสนิทผมขอโทษด้วยนะฮะเออแล้วประเด็นคือเกมเนี้ยปิเสียงเดินเสียงเดินประเด็นคือเกมนี้ของอ่ะมันจะไม่อยู่ที่เดิมเว้ยสมมติว่า สมมติเดี๋ยวต้องระแวงมันล้อมไปประตูแล้วเราค่อยไปนะฮะคือสมมติว่าสายเคเบิลอยู่ตรงนี้อ่ะสายเคเบิลอันเล็กตรงนี้แต่พอไปเกมอีกเกมหนึ่งมันอาจจะอยู่อีกที่หนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมมันไม่เดินขึ้นมาสักทีวะนี่แหละฮะความยากของเกมนะฮะบอกเลยของมันจะไม่อยู่ที่เดิมอ่ะคือถ้ามันอยู่ที่เดิมคือเราจำได้มันก็เล่นง่ายคือมันจะง่ายเลยเว้ยถามว่าเกมแนวนี้เล่นยากไหมสำหรับผมผมว่ามันยากนะเฮ้ยเสียงเท้ามาแล้วเว้ยเสียงเฮ้ย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 ไหนอยู่ไหนทำไมไม่เดินขึ้นมาวะนี่คือผมรอให้มันเดินขึ้นมาผมยังไม่อยากออกไปเพราะถ้าออกไปนี่โดนดักแน่นอนฮะคืออยากให้มันมาทำให้รู้ว่าเออมันมาแล้วนะเราจะได้หนีทันนะครับแต่นี่คือมันเดินอยู่ที่ไหนวะอยู่ไหนวะมันไม่ขึ้นมาเหรอขึ้นมาดิรออะไรลงไปข้างล่างก็เจออะเจอปะวะทางตุ๊กตาหล่นไว้ด้วยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันโยนเข้าไม่ได้จริงจังนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันโยนเข้าใส่ช่องไม่ได้อะทำไงดีวะเนี่ยอ๋อรู้แล้วทำไมไม่เดินขึ้นมาเราเล่นอีซี่ไงถ้าเราเล่นนอร์มอลมันจะเดินขึ้นมาเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาดิเออลืมไปวิ่งไม่ได้ฮะเพราะว่าเราเล่นอีซี่นั่นเองนะฮะเออแล้วอีซี่มันเดินขึ้นมาไม่ใช่หรอกอะไปปิดประตูวิ่งไปแล้วเจอแต่ปัญหาคือเอาตุ๊กตาใส่ในช่องนี้ไงวะเอ้ยมันใส่ไม่ได้จริงจังไงเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรวะไอ้บ้าเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นปิดเอ้ยมันไปไงวะเอ้ยตรงนี้มันไปได้ไหมเหรอวะถ้าจำไม่ผิดเอ้ยไปไม่ได้ไอ้เวนตอนนี้มันรู้อยู่ปะวะว่าเราอยู่ที่ไหนอย่าเดินเข้ามาในห้องนี้แล้วกันผมบอกแค่นี้นะฮะอันนี้เป็นล็อกเกอร์อันนี้ต้องมีรหัสผ่านโอเคเราสำรวจก่อนแล้วกันรู้สึกตรงนี้จะเป็นโรงยิมนะครับแต่เรายังไปไม่ได้เพราะว่าเราต้องหาสายเคเบิลอันเล็กมาก่อนเราถึงจะเปิดประตูได้นะฮะพอเราเปิดประตูได้ใช่ไหมเราทีนี้แมปมันเหมือนแบบว่ามันขยายขึ้นนะครับแต่ตอนเนี้ยวิทคือมันก็เดินนานเกินเนาะผีเนี่ยเดินนานเนี่ยไม่โผล่มาเลยว้าวไม่โผล่มาเลยว้าวมันอยู่ไหนวะกูเสียวใส่เสียงเท้ามากกว่าเนี่ยต้องมานั่งเปิดทีละตู้ว่าของอยู่ที่ไหนโอเคจะร้องเพลงทำมะเขืออะไรฮะ
อ๋อมันอยู่นู่นครับห้องนี้มีอะไรไหมห้องนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะโอเคงั้นเอาสมุดคัมภีร์นี่ไปก่อนเลยนะฮะเหมือนมันจะเดินมาตรงนี้ป่ะไม่รู้อะไปแล้วผมเอาสมุดคัมภีร์ไปเบิ้ลไปแล้วจ้าจังหวะนี้ปิดประตูก่อนแล้วมันเห็นแล้วมันเฮ้ยเฮ้ยบายโอ้เอ้าออกมาที่สองเออเฮ้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันต้องจากวันที่5วันที่4นับถอยหลังไม่ใช่เหรอวะทำไมมันเป็นวันที่1วันที่2เนี่ยหรือมันเป็นเพราะว่าโหมดง่ายวะคือแต่ตอนผมลองเล่นโหมดนอร์มอนน่ะมันไม่ใช่อย่างงี้มันจะนับถอยหลังแต่อันนี้เหมือนมันนับ1ไป5อะไรเงี้ยมันไม่ใช่นับ5มันไม่ได้นับถอยหลังอ่ะเอาง่ายๆนะครับเฮ้ย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 ไปแล้วจ้าวิ่งไปเร็วมาดิคืออาจจะเล่นลำบากหน่อยเพราะผมเล่นในน็อกนะครับผมไม่ได้เล่นในมือถือนะฮะมันเป็นเกมมือถืออ่ะมันไปไหนวะไม่รู้อ่ะผมไปแล้วจังหวะเนี้ยผมจะไปห้องนั้นว่าเอาสมุดไปวางแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวะโอ้นี่ไงทางลับนั่นเองนะฮะมีเบิร์ดไดนาไมต์มาแล้วเออครบ3อย่างแล้วตรงนี้ถามว่าปลอดภัยไหมแป๊บนึงไหนมึงอยู่ไหนวะไอ้เคียดรูปหล่นโอเคโยนได้ละแต่ขัดใจตุ๊กตามากมันโยนไม่ได้วะโอ้ได้แล้วเว้ยโอเคครบ3แล้วนะทีนี้เหลือทำอะไรวะต้องมาลั่งระแวงผีแม่ชีอีกแม่งไม่โปร่งเลยอ่ะมันไม่โปร่งเลยฮะคุณผู้ชมไม่ปิดประตูเผื่อแม่งมาอ้าวแล้วไม่อ้าวแล้วรหัสมันจะอยู่ในตู้นั้นไม่ใช่หรอปะโอ้โหความอันนี้เป็นโอนบุ๊กอันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยอยู่ไหนไม่รู้อ่ะผมมุดช่องนี้ถามว่าปลอดภัยไหมบอกเลยครับมันก็ปลอดภัยระดับหนึ่งเพราะว่ามันแอบมันคือเราแอบได้ไงแต่ถ้ามันเห็นปั๊บเนี่ยคือไม่คือมันมุดมาได้นะบอกเลยเนี่ยนั่นเนี่ยนะครับน่ากลัวนะฮะอ้าวสมอลเคเบิลอยู่นี่ฮะคุณผู้ชมครับไป let's go วิวจะผ่านป่าววะเล่นครั้งแรกก็ได้ได้แล้วครับสายเคเบิลเล็กเย้เฮ้อยู่ไหนนี่ใช่ไหมโอเคครับตอนนี้เราได้ทำการเปิดประตูแล้วฮะประตูเนี่ยใช่ป่าววะใช่ป่ะหรือไม่ใช่ไม่รู้อะอ๋อมันต้องไปกดปุ่มข้างล่างเออปุ่มข้างล่างเฮ้ยเมื่อกี้มันเดินผ่านเมื่อกี้ฮะไม่โปร่งเลยผมบอกแล้วแม่งไม่โปร่งทำอะไรต้องระแวงตลอดเออมันเข้าประตูนี้ไปแล้วโอเคนี่ฮะเรากดสวิตช์นี้ไปโอเคครับโอเคตอนนี้เราต้องหาน้ำมันนะฮะน้ำมันโอเคแมปมันกว้างขึ้นแล้วฮะเหมือนแมปโดนขยายอะไรเงี้ยนี่ฮะอัปเดตครับฮาโลวีนแฮปปี้ฮาโลวีนนะครับมันก็จะมีหุ่นตรงนี้ด้วยฮะหุ่นก็สำคัญเพราะว่าเราต้องเอาไปใส่กับไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรวะเสียงเดินมันใกล้เข้ามาแล้วไอ้เงี้ยไอ้นี่เราเปิดแล้วใช่ไหมโอเคต่อไปเหลือไอ้น้ำมันอะน้ำมันกระป๋องน้ำมันอะเราจะเอาไปใส่ตรงเฟืองครับเพราะว่ามันใช้ไม่ได้เดี๋ยวห้องน้ำมีอะไรไหม
คเปิดน้ำก่อนเปิดน้ำก่อนครับเพิ่งเยี่ยวเสร็จก็อย่างนี้แหละเออนี่ไงเออไม่ใช่นี่มันหุ่นไล่อีกานะฮะมันเดินมาถึงไหนเนี่ยมันไม่เดินมาข้างหลังนี่หรอกผมเชื่อผมดิมันมาทำอะไรข้างหลังนะฮะวิแต่เล่นแล้วก็ลุ้นอยู่อ่ะเมื่อยเนี่ยบอกให้คือจริงจังในการเล่นเอาง่ายๆเอ้ยนี่ไงน้ำมันโอเคฮะตอนนี้เราได้น้ำมันแล้วนะฮะกระป๋องน้ำมันเราก็เอามาหยอดตรงนี้ครับป้ายโอเคมันเฮ้ยมันเห็นไอ้เหี้ยมันดักผมวันที่3แล้วมึงวันที่3แล้วกูจะรอดไหมเฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยโอเคตอนนี้เดี๋ยวตั้งสติก่อนครับตอนนี้เราเดี๋ยวคือมันกลัวไงแล้วมันเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกคือตอนนี้เรามีตุ๊กตาไดนาไมต์ไขลานน้ำมันหยอดไปแล้วทีนี้เหลือพวกชุดไอ้นี่ฮะชุดฮาโลวีนอะที่ต้องเอาไปใส่กับหุ่นอะเพื่อที่จะให้แม่ชีอะไปนี่ไงเพื่อแม่ชีไอ้สัตว์เฮ้ยอะไรมาอ๋อตัวแม่ชีมันมีกุญแจเอ้ยมันเห็นแล้วไอ้เหี้ยคือตัวแม่ชีเนี่ยมันจะมีกุญแจอยู่เว้ยเป็นกุญแจก็ว่าเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งตุ๊กตาเอาไว้ล่อแม่ชีครับแล้วระเบิดใส่แม่ชีทำให้แม่ชีตายครับก็ว่าได้เนี่ยเอ้ยเหมือนมันเห็นเราอยู่ตลอดเวลาป่าววะคือต้องมานั่งหาชุดให้มันอีกเหรอเนี่ยเสียงเดินมันมาแล้ววะขึ้นมาดิเตรียมจุกครับจังหวะนี้ฮะท่านผู้ชมครับเตรียมจุกจุกเลยนี่มาแล้วมาดิก็มาดิครับเหมือนลอยเวนไปแล้วครับจังหวะนี้ฮะท่านผู้ชมครับไปแล้วจ้าไปแล้วไอ้ไปแล้วเว้ยมาห้องนี้มันโป่งอย่างหนึ่งเพราะว่าเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยรหัสโค้ดอยู่ตรงนี้ฮะคุณผู้ชมเฮ้ยนี่ต้องเอาหัวแกะไปใส่ตอนนี้เรารอลุ้นว่ามันจะมาทางไหนมาทางนี้ไหมโอเคไปเดี๋ยวเราเอารหัสโค้ดไปไอ้นี่ก่อนต้องไปชั้นล่างข้างหลังเลยฮะโอเคเดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้เออทำเสียงหรอเออโอเคครับกันไกเอ้ยกันไกมันไปทำอะไรวะหยิบไปก่อนเอาไปดอบเหรอเอ้ยเดี๋ยวโอเคไหนๆก็หยิบมาแล้วเอ้ยไอเวนเอ้ยแล้วตุ๊กตาใช้ไงวะเอ้ยตุ๊กตามันใช้ยังไงวันที่4แล้วมันจะรอดเลยนี่ขนาดเล่นอีซี่นะโอเคถ้ามันไม่รอดก็ไม่เป็นไรเราครั้งแรกอุ้ยครั้งแรกได้แค่นี้ก็ดีขนาดแล้วพูดปลอบใจตัวเองนะฮะพูดปลอบใจตัวเองเสียงเดินแม่งใกล้ชิบหายเดี๋ยวตุ๊กตาหล่นตรงนี้ใช่ไหมอ๋อไว้เอาวันนี้ก่อนต่อไปผมจะทำอะไรวะคิดเรียกสติกลับมาก่อนได้ของนี้ก่อนต่อไปมันเหลืออะไรนะเออใช่หัวแพะมาแล้วมาดิ
เอาก็มาดิครับก็มาดิออกข้างหลังได้เว้ยสองวันนี้ต้องใช้ให้คุ้มครับเราต้องยื้อชีวิตนะครับสองวันเนี้ยคือเราจะประมาทไม่ได้แล้วฮะเมื่อกี้เราประมาทเห็นปะปิดประตูหัวแกะไอหัวแพ้อยู่นี่อ่ะหัวแพ้ลองเปิดประตูมาก่อนครับต่อไปก็เป็นอะไรเป็นผ้าขาวๆอ่ะอ๋อรู้แล้วกางไกลว่าทำไรมันต้องเอาไปตัดตรงหน้าต่างอ่ะมันเป็นเชือกตรงหน้าต่างอ่ะแล้วจะทำคุณผู้ชมเห็นหุ่นตรงนั้นไหมหุ่นตรงลงยิมอ่ะที่มันห้อยลงมาอยู่ตรงกลางลงยิมอ่ะอันนั้นแหละคือเราต้องเอากันไกลไปตัดเชือกให้มันหล่นลงมานะครับแล้วเราก็เก็บชุดเอาไปใส่นะฮะแล้วจะทำเพื่อที่จะให้แม่ชีมันสวดมนต์นะครับคือเป็นการยื้อแม่ชีเอาไว้นะครับแล้วหลังคือจังหวะนั้นก็น่ะไปเถอะทำไมมันไม่มาวะเนี่ยน่ากลัวก็ตรงนี้แหละมึงมาจริงมั้ยเนี่ยไม่รู้อะเอาหุ่นไปวางเฮ้ยมึงเห็นได้ไงวะมึงเห็นได้ไงวะไม่เอามาดิก็มาดิครับก็มาดิมาดิก็มาดิครับเหมือนหล่อไอ้เวนมาดิมาเร็วๆด้วยมาเนี่ยทีนี้ทำเป็นเดินช้าใครจะเดินออกไปก็โดนดักเพราะว่าแม่งชอบดักไงแม่ชีเนี่ยนะฮะเนี่ยตอนแรกมันวิ่งใช่ป่ะตอนนี้แม่งฟอร์มมันฟอร์มเดินเว้ยมันฟอร์มทำเป็นเดินเว้ยเดี๋ยวกูต้องลงมาหยิบกันไกลกันเนี่ยโอเครอจังหวะแม่ชีเดินมาก่อนครับเราจะทำการล่อฮะรอมเดินมาแถวเนี้ยรอแล้วเราก็กดยูสครับแล้วเราก็ล่อแม่ชีให้มันโดนระเบิดตายฮะมานี่มาแล้วไปโอ้สวัสดีแม่ชีหนูมาแล้วจำหนูได้ไหมแม่ชีอึ้งฮะจังหวะนี้อึ้งไปดิมึงโป่งเรียบร้อยฮะจังหวะนี้โอเคโป่งเลยครับคุณผู้ชมครับเก็บกุญแจเซฟคีย์ไปก่อนแล้วทีนี้ไอ้มันอยู่ไหนวะไอ้ไอ้เชื่อไม่ได้ดิไอ้เดี๋ยวมันโป่ง60วิใช่ป่ะเอากุญแจไว้ตรงเนี้ยโอเคเอากันไกลมาใช่กันไกลก็เป็นกุญแจสำคัญเพราะว่าเราต้องปีนหน้าต่างไปตัดเชือกกูจะรอดปะวะเนี่ยโอเคดอบแล้วโอ้60วิ1นาทีทุกวินาทีมีค่าเสมอนะฮะไปมันนอนตายอย่างนี้ฮะมันมีชุดกี่อันนะมี2ใช่ไหมโอเคมีปีกกูจะรอดปะวะลุ้นครับนี่คือมึงเกิดแล้วใช่ไหมเนี่ยเสียงเงี้ยโอเคต่อไปอีกชิ้นหนึ่งเท่านั้นจะรอดหรือไม่เฮ้ยมันเกิดแล้วไอ้โอ้โหโคตรเร็วเลย1นาทีเด้อโคตรเร็วเลยอ่ะไปก่อนแล้วลอนเปิดประตูมาฮะสเต็ปเดิมของผมสเต็ปเดิมของเราคือลอนเปิดประตูมามาแล้วใช่ไหมโอเคแล้วก่อนออกปิดประตูนะครับโอเคโหถ้าผมเล่นนอร์มอลนี่ผมอาจจะมีสิทธิ์ไม่รอดนะนี่ใครเล่นอีซี่ก็มีสิทธิ์ตายแล้วอะคิดดูอ้าวไอเวนแล้วส่วนไอนี่ไปไหนวะอีกส่วนนึงกูต้องมาหาอีกส่วนหนึ่งอย่างนี้แหละเรามาลังไล่หาทีละห้องอยู่แล้ว
ตอนแรกผมนึกว่ามันอยู่ด้วยกันนะไม่ได้ดิไม่ห้องนี้ไม่มีว่ะต้องหายโอ้ยมันอยู่นู้นเอ้าแล้วพี่แกไปแล้วว่าเดินอยู่งั้นอะไอ้บ้าเฮ้ยๆมันเห็นแล้วเว้ยวิ่งดีวิ่งดีเอ๊ะวิ่งดีรออะไรจังวะเนี่ยเอ้ยต้องหาอีกส่วนนึงไอ้ชุดขาวๆมันอยู่ไหนวะตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ชุดแล้วอะแม่งอยู่ไหนวะชุดเนี่ยหาชุดก่อนหาชุดก่อนชุดอยู่ไหนชุดอยู่ไหนมันไปอยู่ไหนวะชุดเนี่ยมันเป็นชุดขาวๆอะฮะอุ๊ยถ้าหาไม่เจอนี่เกมโอเวอร์เลยเนี่ยเสียเวลาหาอีกเนี่ยชุดเอ็มมาแล้วมาแล้วปึ๊บเอ้ยมันเดินมาทางไหนวะเรายังไม่รู้เลยเอ้ยกูดูทรงมาทางนู้น วิ่งดีครับรออะไรวิ่งดีพี่น้องโอเคเดี๋ยวเราไปดูแถวโรงยิมดีกว่าเอ้ยช่องอะไรวะตรงนั้นอะไปดีครับพี่รออะไรเอ้ยมันตามมาวะเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยไปดิเอ้ยมันไม่ตามมาไม่ตามมาโอเครู้สึกชุดจะอยู่ตรงนี้ปะข้างนอกเนี่ยมีเปล่าวะเอามีไก่เหรอเอามาทำไมวะไก่เนี่ยไก่น้อยไก่แจ้วิตรงนี้ถามว่าโป่งไหมก็โป่งนะแต่ถ้ามันมุดมาคือไม่รอดแต่ไก่เอามาทำไมวะผมงงโอเคแล้วเสร็จละเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมาแล้วไอ้เหี้ยไอ้ชิบหมายมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วไอ้เวนมันมาหาผมแล้ววิเราต้องเอ้ยใครตาดีมองชุดให้ผมหน่อยดิใครตาดีอ่ะคือตอนนี้ไม่รู้ตอนนี้ลนอย่างเดียวแล้วอ่ะแม่งชุดไปไหนก็ไม่รู้อ่ะไอ้มีเอ้ยแฉลงเอาไว้ทำอะไรวะมีแฉลงอยู่เฮ้ยเชี่ยมเปิดประตูแล้ว หรือว่าชุดอยู่ห้องนี้เอ้ยนี่ไงชุดอยู่ห้องนี้โอเคไปลุยครับเลโก้นี่มันอยู่นู่นไปแล้วจ้าจังหวะนี้ฮะจังหวะนี้ไปแล้วจ้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกแม่งบิ๊กไบค์ไล่สัตว์ไปแล้วไอ้เหี้ยไปแล้วอันเดอร์แวร์ใช่ไหมโอ้แม่งไปอยู่ตรงโถส้วมบ้าเนี่ยไปยัดไปโถส้วมแม่งกว่าจะหาเจอนะฮะโอเคครบแล้วเว้ยตอนนี้เรารออะไรอ่ะมันครบแล้วใช่ป่ะรอเดินนานมาเหรอรอเดินนานรอคือตอนเนี้ยเรารอผีไม่ชี้ขึ้นมาสวดมนต์ครับพอมันระหว่างมันสวดมนต์น่ะมันจะมีรหัสเซฟให้เห็นอยู่นะฮะตอนนี้ให้มาแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยแล้วทำไงมันสวดมนต์วะเฮ้ยนี่ไงมันสวดมนต์แล้วมันสวดมนต์แล้วฮะรหัสอะไร2875โอเคไปแล้วไอ้เหี้ย2875ครับผมคุณผู้ชมฮะ2875ท่องเอาไว้30วินาทีเท่านั้น3875ใช่ไหม3875เอ้ย2875ไปแล้วไอ้เหี้ยกูไปรอได้จัดเปิดไปแล้วจ้าไปแล้วเฮ้ยเทียบอยู่ไหนวะลนไอ้จัดไปแล้วจ้าบ๊ายบายผีแม่ชีเดินนั่นไปแล้วครับผมจังหวะนี้รอดแล้วฮะอู้หูโอ้กว่าจะรอดได้ฮะโอ้เรารอดแล้วฮะคุณผู้ชมครับเป็นไทยสักทีไปแล้ว
ปแล้วจ้าบ๊ายบายโอเคนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับเป็นไงนี่เล่ครั้งแรกนะเออนะครับหลอนจิตสนิทบอกนะครับพ่อใครสนิทผมขอโทษด้วยนะครับพ่อใครชื่อสนิทผมขอโทษด้วยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆ